อีกช่องทางหนึ่งในการทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะให้ go inter นะคะก็คือการมีเว็บไซต์ค่ะนอกจากเที่ยงหุ่นเริ่มขายไปเมืองนอกบน Etsy แล้วนะคะ Etsy อเมริกาเที่ยงหุ่นยังเริ่มทำเว็บไซต์Shopify นะคะยังไงลองติดตามกันเนาะว่าเว็บไซต์อันนี้เป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะช่วงโควิดนะคะเพียงหุ่นก็ได้เริ่มเปิดขายทำเว็บไซต์นะคะได้ไม่ได้เปิดก็เรียกเปิดขายเหมือนกันแหละก็เริ่มทำเว็บไซต์นะคะบน Shopify นะคะซึ่งตอนนั้นน่ะได้เปิดฟรี3เดือนซึ่งเป็นช่วงโควิดพอดีนะคะก็เริ่มศึกษาเริ่มทำซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากมีคนสอนไว้เต็มเลยค่ะใน YouTube สามารถไป follow ดูวิธีทำได้เลยนะคะก็ค่อยๆทำตามเขาก็ง่ายมากแล้วสามารถที่จะโหลดไฟล์อะค่ะบน Etsy อะดูดไฟล์ Etsy อะค่ะที่เราเปิดขายไว้อะเข้ามาบน Shopify ได้หมดเลยก็แค่เข้ามา adapt นิดหน่อยนะคะก็คือไม่ต้องมานั่งลงใหม่นะคะก็คือสามารถที่จะดูดไฟล์ตรงนั้นเข้ามาได้นะคะเสร็จแล้วพี่หมุนเปิดได้ประมาณ3เดือนค่ะพอช่วง3เดือนแรกก็ยังขายไม่ได้เพราะมันขายฟรีด้วยเนาะแล้วก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าพอเข้าเดือนที่3ก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามานะคะตอนนั้นก็พอหลังจากเดือนที่3ที่หมดโปรขายฟรีไปแล้วก็เริ่มที่ต้องจ่ายนะคะเดือนละ29เหรียญแบบแพ็คเกจแบบธรรมดาของเขาเลยนะคะ29เหรียญเขาก็จะมีหน้าตาของเว็บไซต์ให้ดูมีให้เลือกอะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่หน้าตาดูลุคอินเตอร์แล้วก็สามารถมีภาพสไลด์ได้ 5-6 ภาพตรงนั้นมันก็ดูอินเตอร์ดีเนาะแล้วการจ่ายเงินอะไรก็ง่ายมากก็เข้าไปใส่เลขที่ PayPal ไว้ค่ะลูกค้าสามารถมาสั่งของแล้วก็จ่ายเงินได้ง่ายมากๆคือวิธีง่ายๆมากๆ Shopify เพราะว่าตอนแรกอ่ะพี่องุ่นอ่ะไปดูไว้2ที่เนาะWordPress เนาะกับ Shopify ค่ะWordPress ก็ไปจ้างเขาทำแหละก็ไปดูไปเช็คราคาใน Fastwork ค่ะก็ประมาณ 15,000 บาทถึง 18,000 บาทลงสินค้าให้5ตัวนะคะตอนนั้นแต่ว่าเราก็อยากจะลองทำเองเนาะเพราะว่า 15,000 บาทมันก็เยอะอ่ะบอกแล้วพี่หมุนจะเริ่มจากศูนย์จริงๆว่าขายได้แล้วมันก็มีกำลังใจไงแต่ถ้าเกิดจ่ายเงินไปก่อนแล้วแบบขายไม่ได้มันก็เสียขวัญเนาะในการที่จะขายของก็เลยไปทำ Shopify นะคะไปเริ่มศึกษาแล้วก็เปิดแล้วก็ค่อยๆทำลงสินค้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอเดือนที่3ก็มีออเดอร์เข้ามานะคะแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะคือเป็นอะไรที่เราแค่เอาเว็บไซต์อะค่ะมาแปะไว้ใน IG แล้วก็พี่หมุนก็มีใน Pinterest ด้วยนะคะก็เอาเว็บไซต์อันนี้ค่ะไปลิงก์ใน Pinterest ไว้นะคะเวลาลูกค้าดูสินค้าเราใน Pinterest อะค่ะก็กดลิงก์เข้ามาเขาเรียกการเคลมนะก็กดเข้ามาก็เข้ามาตรงเว็บไซต์ก็สามารถซื้อของได้เลยเป็น USD อะค่ะทำไมถึงเริ่มที่ Shopify รู้ไหมคะเพราะว่าตอนแรกนะที่หุ่นขายใน Instagram อะค่ะก็จะมีลูกค้าต่างชาติอะค่ะสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าอยากสั่งสินค้าซื้อได้ทางไหนอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเรามี Etsy แล้ว Etsy อะมันโดนปิดไป20วันค่ะก็เลยมาเริ่มคิดว่าแบบการที่จะพึ่ง Etsy อย่างเดียวนะมันไม่ได้แล้วมันเป็นแพลตฟอร์มเขาเนาะแล้วโดนปิดขึ้นมาเนี่ยคือเงินเราก็แบบไม่ได้เลยอะเป็นเดือนๆ20วันอะที่ไม่มียอดเข้ามาเลยก็เลยเริ่มมาทำเว็บไซต์ซึ่งมันเป็นบ้านของเราเองแล้วก็เราก็สามารถที่จะแมเนจมาอะไรได้หมดค่ะลูกค้าก็น่ารักมากสั่งของมาก็คือโอนเงินแล้วเราก็ค่อยๆส่งของเหมือนกันคือวิธีการเดียวกับ Etsy เลยค่ะขายได้ใช่ไหมต่อเดือนเราจ่าย29เหรียญก็ประมาณ900บาทแต่ว่าพอสินค้าขายได้เนี่ยทาง Shopify จะหักประมาณ 2.5% ค่ะก็ไม่โหดเท่า Etsy เนาะแต่ว่ามันเหมือนกับการเก็บตรงนี้ค่ะ 2.5% เนี่ยเหมือนมันเป็นการเก็บแบบเขาเอาไปพัฒนาเว็บไซต์เขาเนาะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็น WordPress ต้องมีความรู้ต้องแบบใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นอัปเดตอยู่ตลอดอะต้องเสียเงินตลอดนะพี่หุ่นก็มองว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับพี่หุ่นซึ่งเพื่อนๆ น้องๆก็สามารถไปหาความรู้ได้เนาะว่าจะมีเว็บไซต์เนี่ยจะใช้ของอะไรดีจะมันมีหลายยี่ห้อมากแต่ว่าที่ฮิตๆกันนะคะลองเข้าไปอ่านใน Google ค่ะลองไปเซิร์ชความรู้ดูค่ะก็จะมี2 อย่างเนี่ยค่ะ Shopify กับ WordPress แล้วแต่ใครจะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะ
ติดตามเคล็ดความรู้ดีๆในการปั้นแบรนด์เสื้อผ้าให้โกอินเตอร์แบบพี่องุ่นธัญญานะคะอย่าลืม follow พี่องุ่นนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ